ลิเวอร์พูลกับดาร์วินนูนเยสครับคนที่กำลังเปิดพุงอยู่นะครับก็เบื้องต้นนะครับเขาเองมีการให้สัมภาษณ์ยอมรับคำวิจารณ์และความเห็นในเชิงลบนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจก็เป็นศูนย์หน้าวัย24ปีมาจากเบนฟิก้า85ล้านปอนด์นะครับผลงานยังไม่เด่นเท่าไหร่ก็มีประเด็นเกิดขึ้นในเกมเจอท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับมีแฟนๆเริ่มจะวิจารณ์หน่อยก็ตัวเขาเองก็อาจจะมีข่าวคราวเรื่องการย้ายทีมอยู่บ้างซึ่งทางดูเยสก็บอกนะครับว่าพร้อมรับคำวิจารณ์ความคิดเห็นในโลกออนไลน์ตอนแรกมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันแหละครับแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้และก็ตัดสินใจว่าจะเพิกเฉยกับทุกคำวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือว่าแง่ร้ายก็มีการวิจารณ์อยู่เสมอตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลแหละครับก็เชื่อว่ามันมีอยู่มากมายกับคำวิจารณ์และบางครั้งมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันความเห็นและคำวิจารณ์ในแง่ลบนั้นพุ่งตรงมาที่เขามันส่งผลต่อกับเขาเสมอครับตอนนี้ก็เพิกเฉยแล้วกับความเห็นเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์เลยไม่เคยดูความเห็นและคำวิจารณ์นั้นกลับต่อไปอย่างน้อยตอนนี้ก็จะไม่ดูเลยทั้งเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายก็จะไม่ดูก็จะพึ่งพาครอบครัวครับมีหลายอย่างที่แย่หน่อยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ร้อนหน่อยแต่ก็เชื่อว่าเขาจะพยายามหัวเราะกับครอบครัวแล้วก็จะไม่แสดงความโกรธออกมาให้ลูกชายเห็นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นของเขานะครับนั่นเป็นการสัมภาษณ์ของนูนเยสหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribeกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ